สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับก็วันนี้จะพาทุกท่านไปทำการติดตั้งไฟสปอตไลท์แบบ4สเต็ปในลักษณะทรงของโปรเจคเตอร์นะครับทุกท่านวันนี้ก็มีพี่ชายนะครับผมเองนะครับก็เป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งที่เป็นช่างเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับเกิดอุบัติเหตุก็ทำให้เขาเรียกว่าพิการหรือว่าทุพพลภาพนะครับทุกท่านก็นะครับวันนี้ได้สั่งซื้อชุดไฟโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าไฟสปอตไลท์ LED นะครับชนิด2สายเข้ามาให้ผมทำการติดตั้งให้นะครับวันนี้ก็เลยจัดการติดตั้งให้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้การที่พี่ชายนะครับไปทำการสั่งชุดสปอตไลท์โปรเจคเตอร์เข้ามาแบบนี้นะครับสวิตช์ที่เขาให้มานะครับเป็นสวิตช์รันออฟนะครับที่จะมาใช้ในการเปิดปิดไฟนะครับอันนี้ทางร้านเขาจัดมาให้แบบนี้ว่างั้นนะครับก็นะครับเอาละสวิตช์รันออฟโดยปกติเอาไว้ก็ตัดต่อการดับเครื่องนั่นเองนะครับแต่ก็เอามาใช้งานกับการตัดต่อวงจรไฟแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับการตัดต่อวงจรไฟนะครับของไฟสปอตไลท์ LED ชนิดสายไฟ2เส้นนะครับสวิตช์เดียวสายไฟ2เส้นและเราก็จะต่อซ้ายขวานะครับทุกท่านนะการต่อก็ว่าง่ายๆว่าเป็นการต่อตรงนั่นแหละคล้ายๆกับลักษณะการต่อตรงก็คือใช้ไฟจากสวิตช์กุญแจวิ่งเข้ามาสวิตช์รันออฟเปิดปิดสวิตช์รันออฟแล้วก็วิ่งมาที่หลอดไฟนะครับออกจากหลอดไฟก็ไปลงเตานั่นเองนะครับทุกท่านก็มีแค่นี้ทีนี้การเปิดปิดไฟนะครับจะให้ได้หลายๆสเต็ปก็คือเปิดแล้วปิดมันจะเป็น1สเต็ปเปิดแล้วปิดจะเป็นสเต็ปที่2เปิดแล้วปิดก็จะเป็นสเต็ปที่3เปิดแล้วปิดก็จะเป็นสเต็ปที่4นะครับทุกท่านนะอันนี้ก็คือการลักษณะการใช้สวิตช์ควบคุมนะครับทุกท่านนะแต่ถามว่าการที่เราสั่งซื้อไฟ4สเต็ปมาแบบนี้นะครับทุกท่านจะเห็นว่าไฟข้างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสีเดียวอีกข้างหนึ่งนะครับอาจจะกระพริบนะครับอันเนื่องมาจากหน่วยความจำนะครับหรือว่าเราอาจจะติดตั้งไม่เป็นก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเรื่องของหน่วยความจำหรือว่าแผงวงจรที่อยู่ข้างหลังโคมไฟนั่นเองนะครับมันจำค่าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไฟเลี้ยงแช่นะครับทำให้สองข้างซ้ายขวาทำงานคนละสีทำงานไม่พร้อมกันทั้งที่สายไฟต่อพ่วงเข้าด้วยกันนะครับทุกท่านบางทีนะครับเปิดปิดเปิดไปเปิดมามันก็เป็นสีเดียวกันอย่างนี้นะครับแต่นะครับพอเราเปิดไปสักพักหนึ่งมันก็จะเป็น2สีอย่างที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นะครับมันจะมี2สีเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่นะครับมันมาไฟมันมาไฟมันติดไม่พร้อมกันนะครับติดคนละสีเลยอันเนื่องมาจากเรื่องของหน่วยความจำนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรสมองของแผ่นปริ้นที่อยู่ข้างหลังนั่นแหละที่อยู่ข้างหลังชุดหลอดไฟนะครับมันจำค่าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไฟมาเลี้ยงนะครับมันก็เลยทำงานไม่พร้อมกันนะครับสายไฟสั้นยาวล้วนมีผลทั้งนั้นเลยนะครับมันทำให้มันมาไม่พร้อมกันแบบนี้คำแนะนำก็คือในกรณีแบบนี้ต้องซื้อสวิตช์คู่นะครับมันจะมีสวิตช์คู่ชนิด3สายนะครับใช้ในการต่อควบคุมวงจรไฟแบบนี้นะครับทุกท่านนะหลักการก็คือเราจะเอานะครับสวิตช์ทั้ง2สวิตช์คุมหลอดไฟแต่ละข้างนะครับถ้าหลอดไฟสีมันไม่ตรงกันก็เปิดปิดให้สีมันตรงกันก่อนใช้งานนั่นเองนะครับหลักการง่ายๆเบื้องต้นพื้นฐานเลยก็คือให้ไปซื้อสวิตช์ชนิดสวิตช์คู่นะครับมันจะมีสวิตช์คู่ขายอยู่นะครับทุกท่านเราก็เอาสวิตช์ตรงนั้นแหละนะครับมาใช้ในการควบคุมไฟแต่ละข้างนะครับทุกท่านอันนี้เมื่อเราพูดถึงการรวมแสงของไฟสปอตไลท์เขาเรียกว่าอะไรทรงโปรเจคเตอร์ทรงตาแมวนี่แหละนะครับก็ถือว่าการรวมแสงที่ดีแต่คิดดูนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของความร้อนตามหลังมานะครับเพราะว่าเปิดแป๊บเดียวนาทีเดียวโคมไฟมันร้อนนะครับทุกท่านนะเรื่องของสายไฟก็ให้มากระจิตลิตรเดียวนะครับไม่ถึงครึ่งมิล นะครับทุกท่านก็นะครับอันนี้เอาไปพิจารณาเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อมาทำการติดตั้งนี่ก็คือปัญหานะครับข้อดีข้อเสียที่เรานำมาแนะนำพี่น้อง FC ในวันนี้นะครับนี่ก็คือนะครับไฟสปอตไลท์ LED ชนิดตาแมวหรือว่าโปรเจคเตอร์นะครับทุกท่านถ้าซื้อมา
2อันพร้อมกันนะครับมาติดตั้งนี่แหละซ้ายจะเป็นสีหนึ่งขวาจะเป็นสีหนึ่งดังนั้นเราต้องใช้สวิตช์ควบคุมแบบคู่นะครับพี่น้อง FC ถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับเอาละคลิปนี้จบเท่านี้ครับ